ำไมคะพี่หญิงลีถึงเลือกทำธุรกิจรีสอร์ทส่วนน้ำคือตอนแรกค่ะกะว่าจะไปอยู่ที่บ้านเกิดเป็นอำเภอเล็กๆค่ะอำเภอนาโพนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะออกมาประมาณ1ชั่วโมงกว่า80โลนะคะติดชายแดนจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วทีนี้ตอนเป็นเด็กอยากได้ที่แปลงนี้เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแต่ว่าก็ลืมไปแล้วว่าโอ๊ยเราไม่มีเงินหรอกเนี่ยก็แล้วไปทีนี้พอมีคนขายให้ตอนที่หญิงลีมีรายได้จากเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรหญิงก็เลยซื้อแล้วเอ้ยฉันจะปลูกอะไรดีอ่ะทำนาก็ไม่ได้ตังค์ก็เลยยกดินไว้แล้วก็จะทำรีสอร์ทสัก10ห้องทีนี้พอทำรีสอร์ท10ห้องก็แบบตามใจตัวเองค่ะต้องทำให้มันสวยสูงโปร่งโล่งสบายเตียงนอนหรูขาดทุนไม่วาวหน้าไว้ก่อนทีนี้ก็กลายเป็นคนมาพักเยอะ10ห้องมันไม่ได้ทีนี้ไม่พออ่ะงั้นก็ลงน็อกดาวน์อีก10ห้องเป็น20ทีนี้มันโล่งมองไปอุ๊ยทำไมมันเหมือนป่ากลัวผีผ่านมาแล้วสักหลายปีมันก็เริ่มดีขึ้นอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ไม่มีแรงดึงดูดไปเลยมีแต่ทุ่งนาก็เลยคิดหาไอเดียว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้คนมาเที่ยวหญิงก็เลยคิดถึงสวนน้ำ